Little Guardian เซสวัสดีค่ะ Little Guardian จากนิตยสาร Creo นะคะวันนี้พี่จะมาพูดถึงดวงของสาวราศีเมษสาวราศีเมษเราก็รู้อยู่แล้วว่าเป็นสาวที่มีความสดใสร่าเริงมีความเป็นเด็กอยู่ในตัวค่อนข้างสูงเรามาพูดถึงเรื่องการงานของสาวราศีเมษกันดีกว่านะคะจะมีโอกาสดีๆจากการแนะนำของผู้หลักผู้ใหญ่หรือเพื่อนร่วมงานนะคะให้ได้ร่วมลงทุนหรือเริ่มโปรเจกต์หรือเริ่มโอกาสในการทำงานกับคนต่างชาติต่างภาษาน้องให้ระวังเรื่องความขี้หลงขี้ลืมนะคะจะทำให้เกิดการผิดพลาดในหน้าที่การงานจะทำให้ต้องมาแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ากันบ่อยมากในช่วงนี้นั่นเหตุผลที่เป็นอย่างนี้เพราะอะไรรู้ไหมคะโรคนอนดึกพยายามนอนให้เร็วขึ้นนะคะรับรองว่าโรคขี้ลืมในการทำงานเนี่ยจะหายไปอย่างแน่นอนส่วนเรื่องความรักเนี่ยไม่ต้องพูดถึงบอกได้เลยว่าช่วงนี้ทานขนมหวานจนแทบจะสำลักแถมยังหม่ำติ่มซำอีกคืออะไรหรอมีคนมาขายขนมจีบให้มีคนคอยมาเอาอกเอาใจปล่อยคำหวานหรือเรียกเรตติ้งจากคุณเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าคุณมีเสน่ห์นั่นเองส่วนสุขภาพนะคะก็อย่างที่บอกนั่นแหละว่าความขี้หลงขี้ลืมมันจะทำให้เกิดอาการมึนหัววิงเวียนศีรษะได้ง่ายนะคะดังนั้นสาวราศีเมษน่ะสิ่งที่ต้องใส่ใจเป็นพิเศษในช่วง3เดือน4เดือนที่จะถึงก่อนปีใหม่เนี่ยก็คือในเรื่องของสุขภาพนะคะแล้วก็อย่ามัวแต่บ้างานนะหมั่นหาเวลาไปออกเดทบ้างออกไปดินเนอร์ไปทานข้าวบ้างเพราะว่าข้างนอกมีอะไรให้มากกว่าที่คุณรู้บางทีการได้ออกไปคุยกับคนแปลกหน้าในเรื่องแบบความรักแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันจะทำให้คุณภาพในการทำงานของคุณสาวๆน่ะดีขึ้นที่สำคัญคนเก่งคนสวยแต่ต้องแถมด้วยเสน่ห์นั่นคือลักษณะของสาวราศีเมษสีเสื้อผ้าที่จะชาร์จพลังให้กับสาวราศีเมษดูสดใสก็คือสีเหลืองค่ะเป็นสีของความเป็นเด็กนะคะเป็นนักสู้ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเอาเป็นว่า mix and match กับสีอื่นไปละกันนะคะแต่ว่าสีเหลืองนี้ห้ามพลาดไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าหรือรองเท้าผ้าใบจะต้องมีไว้พกติดตัวเวลาออกจากบ้านทุกครั้งนะคะรับรองว่าดวงดีแน่นอนค่ะบ๊ายบาย Little Guardian Say